แอนบอกฉันอยู่วงการบันเทิงมาเนี่ยงานอีเวนต์สมัยก่อนเขาบอกดาราอีเวนต์สมัยก่อนใครว่าดารารุ่นพี่แอนบอกว่าไหมมาดามเมื่อก่อนอีเวนต์ออกงานวัดก็มีนะไปแบบไปตามการขึ้นรถแห่งเงี้ยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไม่เคยเจอแฟนคลับเด็กขนาดนี้ไม่เคยเลยค่ะคราวนี้น่าจะแบบเป็นเด็กสุดๆเลยอะแล้วเคยเจอแฟนเด็กไหมคะแฟนเด็กก็เจอบ้างไม่เจอบ้างจริงแบบเจอบ้างเคยมีแฟนเด็กตอนไหนเจอแต่ในฝันก็นี่ไงในห้างแอบไม่เคยมีแฟนเด็กนี่ไงถามจริงๆนะเคยแบบแอบมาแบบมาอินนอกจอกันบ้างไหมทั้งสองคนแอบแบบเอ้ยเนี่ยหอมเหิมนอกจออะไรบ้างไหมถามสิช่วงนี้ไม่มีใครกล้าเข้าก่อนหน้านี้พี่ก่อนหน้านี้ที่เล่นด้วยกันน่ะที่ถ่ายกันน่ะก็จริงๆก็เคยคิดนะว่าที่คำพรเขาเป็นทอมหรือเปล่าสมัยก่อนพูดได้ไหมคะพูดได้ค่ะแล้วพูดได้ตลอดถามเพราะมันสดมันพูดไปหมดแล้วจริงนี่ไม่ต้องขนาดหนูเจอมันเนี่ยถ้าสมมติมันไม่ประกาศมีแฟนนะโอ้แกเคยคิดว่าเชียร์ใช่ก็เราเคยพูดไงว่าเราอะคิดว่าเชียร์เป็นพร้อมแกเป็นดาราพร้อมมันอะแกคิดว่าเป็นผู้หญิงฉันเล่นละครกับมันใช่ไหมล่ะเรื่องแรกป่ะไม่ใช่เรื่องแรกแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแรกของเชียร์แต่ว่าเรื่องแรกของพี่มอหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เรารู้ว่าเรารู้สึกว่าไอ้เชียร์มันทอมมากคือมันมีความแมนมันห้าวเป้งใสแล้วมันแบบพี่มาตอนนี้คุณมีแฟนแล้วแต่แค่อยากจะรู้อันเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆมันมีเชื้อเหลืออยู่บ้างไหมคือเรื่องแบบเนี้ยมันต้องพิสูจน์อย่าพูดกันลอยๆแสดงว่าก็คือไม่ปิดหรอก็คือได้เหรอเธอไม่ใช่ไม่ใช่แซวเล่นแกล้งเขาชอบแกล้งเขาชอบแกล้งคุณนายแอนไงชอบแกล้งไม่สำหรับเชียร์มันเป็นธรรมชาติแล้วอะไรที่แกคิดว่ามันไม่ใช่ทอมเพราะอะไรตอนมันโตใช่ไหมเป็นแฟนกับบิ๊กเนี่ยแหละเห็นเป็นตัวเป็นตนไงแกคิดเหมือนฉันเพราะว่าเรารู้จักบิ๊กมาก่อนอ๋อเหรอเพื่อนบิ๊กอ่ะเป็นเพื่อนเราเป็นแบบอยู่ใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้ว่าเขาเป็นแฟนกันเราเลยอ้าวเหรอวะนี่คือโตแล้วนะมันโตแล้วนะเราเพิ่งรู้สึกมันไม่ใช่ปีนี้สามสิบปีนี่เองนะใช่เราแสดงว่าตลอดเยอะเลยที่มันอยู่ในวงการแก๊กไม่ใช่เฉพาะชาวคนแก๊กก็คิดว่ามันเป็นทองคนก็คิดหมดแหละส่วนมากอ่ะเห็นไหมเชียร์ฉันไม่ผิดมันไม่มีข่าวกับผู้ชายด้วยมันไม่มีข่าวในทางนั้นเลยแต่เป็นไหมสรุปเป็นไหมไม่เป็นแต่ว่าแค่จะบอกว่าไอ้นิสัยเนี่ยก็เป็นนิสัยอย่างเงี้ยเหมือนเดิมคือต่อให้มีแฟนหรือแบบอะไรยังไงแบบชัดเจนอย่างเงี้ยเชียร์แบบอยู่กับบิ๊กอย่างเงี้ยแต่งตรงแต่งตัวเหมือนเดิมไม่แต่แกหวานเหมือนเป็นผู้ชายเหมือนเดิมเนี้ยแกหวานขึ้นก็มีมันจริงๆมุมหวานมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบอยู่ที่ว่าใครได้เห็นไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือนิสัยแบบกิริยาเลยก็เหมือนเด็กผู้ชายเหมือนเดิมทุกอย่างรู้อยู่กับเชียร์แล้วพี่แอนเป็นไงบ้างเอาจริงคนเขาแบบว่ารู้สึกว่าจิ้นจิ้นระหว่างใช้คำว่าจิ้นปกติมันจะเป็นคู่วายเนาะคู่วายของเราที่เราทำละครวายกันเนี่ยแต่ปรากฏคนบอกเห็นเชียร์กับคุณนายแอนแล้วจิ้นแต่เชียร์เขาก็จะมีแบบมีมุมน่ารักมีมุมหวานหวานอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบสิ่งหนึ่งที่แบบเชียร์เขาจะมีเสน่ห์ก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่แบบชอบดูแลเทคแคร์เขาจะเทคแคร์เอาใจใส่แล้วก็แบบเป็นห่วงทันนู่นหรือยังทันนี่หรือยังอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบว่าการแบบแอนอย่างโดยธรรมชาติของแอนเงี้ยแอนเป็นคนชอบแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็บตรงไหนอะไรอย่างงี้ไหมปวดเมื่อยตรงไหนไหมแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยนวดให้นู่นนี่นั่นเออใช่ใช่ใช่นวดให้นวดให้ใช่ใช่ใช่มันเป็นคนเทคแคร์คนน่ารักเนาะเป็นคนน่ารักจริงมันไปไหนก็เป็นคนเทคแคร์คนอย่างงี้แหละทานอะไรไม่ทานอะไรมีปัญหาใส่ใจเราแหละใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบคนใส่ใจไหมคะก็แหมมีใครไม่ชอบบ้างล่ะแหมมันก็มีทำเราเคลิ้มไปบ้างมันก็ไม่แปลกหรอกนะว่ามันจะมีการอารมณ์เคลิ้มบ้างบางทีก็คิดนะมีด้วยบ่อยๆนะแบบว่าดูแลยันจนแบบจะนอนจะปวดจะเมื่อยจะเจ็บกระดูกข้อตรงข้อต่อไม่ดีแกเกออะไรอย่างเงี้ยแกแล้วแม่ต้องดูแลคอลลาเจนต้องดื่มนะต้องทานบ้างนะอะไรคือนางเป็นคนดูแลอย่างนั้นเลยดูแลใช่ค่ะ